ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนคนไทยกับผ้าไทยใช่เลยนะจะบอกให้คนไทยอย่าลืมอัตลักษณ์ไทยถ้าไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วใครจะมาช่วยเราไทยเพื่อไทยหนุนไทยไทยพวกเราคนไทยอย่าลืมใส่ผ้าไทยเคยนั่งคุยกับอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาผู้เขียนมหายันผ่านมาประมาณปีกว่าแล้วถึงเรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทยของคนไทยซึ่งอาจารย์ไพโรจน์อยากให้มีวันแต่งกายผ้าไทยของคนไทยทั้งชาติและขณะนี้รัฐบาลเห็นความสำคัญกำหนดให้มีวันผ้าไทยสวมใส่ผ้าไทยกันแล้วในวันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติที่อาจารย์พูดไปมันเป็นความจริงละครับดีใจครับอยากให้รัฐบาลอย่าออกแค่นโยบายอยากให้ทุกคนได้ใส่ทำหนังสือไปหาสื่อทุกช่องขอความร่วมมือคนไทยทั้งประเทศแต่งพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่11 12 13ขอร้องออกจากบ้านให้ใส่ชุดไทยและก็ต้องมีเขาเรียกว่าเอายุคสมัยรัตนโกสินทร์ลพบุรีสุโขทัยหรือกรุงธนอะไรก็แล้วแต่ให้เอาออกมาเพื่อให้เห็นว่าการแต่งตัวแบบไทยเนี่ยมีหลายรูปแบบตั้งแต่ชนชั้นธรรมดาชนชั้นเจ้านายชนชั้นข้าราชการชั้นสูงซึ่งแต่งชุดไทยแล้วสวยงามใส่ผ้าไทยเพราะเราเป็นคนไทยสรุปไปสรุปมาสรุปได้อย่างนี้อย่างนี้ว่ามีแล้ววันผ้าไทยที่ถักทอจากฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยได้สวมใส่กันทั้งประเทศครับวันผ้าไทยคือวันที่12สิงหาคมอย่าลุกอย่าเหินเดินนั่งจงหมั่นระวังอย่าให้อับอายแฟชั่นของตะวันตกถ้าดีควรยกให้ความหมายไม่ดีอย่าเอาตัวอย่างไม่ดีอย่าเอาตัวอย่างจะเป็นคนผ่านเสือกเสียเกียรติไทยข่าวดีกับพี่คำรณทุกคนจะได้มีส่วนส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไทยกันแล้วนะคราวนี้ใส่ผ้าไทยนะจะบอกให้ขอเชิญครับท่านมาร่วมมือกันพัฒนาชาติไทยจะราย